ในปีพ.ศ. 2565นี้จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิดใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ชาวหนองบัวลำภูเรามีปัญหาในการครองชีพทั้งได้หน้าที่การงานตลอดจนความสุขความผาสุกของชาวบ้านของประชาชนนั้นค่อนข้างลำบากซ้ำยังมีวิกฤตการณ์ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนให้กับชาวหนองบัวลำภูประเทศไทยและนานาประเทศดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบอยู่แล้วนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์หรือบังคับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากการไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักในฐานะที่ความเป็นชาวพุทธที่ดีเพราะว่าชาวพุทธที่ดีนั้นต้องมีความอดกลั้นรู้จักข่มใจพยายามสร้างวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นให้เกิดเป็นผลบวกก็คือทำให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่วิกฤตการณ์ที่ผ่านมานั้นก็เป็นบทเรียนทำให้ชาวหนองบัวลำภูเรารู้ว่าความร่วมมือความสามัคคีความของชาวหนองบัวลำภูนั้นมีมากมายโดยเฉพาะทางคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภูนั้นได้เข้าไปช่วยเหลือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนระดมสรรพกำลังของคณะสงฆ์ทั้ง6อำเภอร่วมกันในการทำให้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผ่านไปด้วยดีส่วนทางราชการโดยท่านรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดก็ระดมสรรพกำลังทั้งหลายทำให้วิกฤตการณ์นั้นผ่านไปด้วยดีถึงแม้ว่าจะมีบาดแผลในจิตในใจแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเยียวยาต่อไปในอนาคตอาตมาภาพในฐานะคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภูขอความส่งความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี2565นั้นถือว่าเป็นบทเรียนเมื่อขึ้นศักราชใหม่ในปีพ.ศ.2566อาตมาภาพพร้อมในคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภูขออำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญประกอบกิจการสิ่งใดก็ให้สมประสงค์สิ่งไหนที่ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นวิกฤตการณ์ก็ให้ถือเป็นบทเรียนในปีพ.ศ. 2566และให้ท่านทั้งหลายนั้นมีอายุมั่นขวัญยืนมีพลานามัยสมบูรณ์นึกคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาในปีพ.ศ. 2566ทุกท่านเทอญ